กรรชัยพูดการรายการถึงมดดำกลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นทันทีเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาได้พูดถึงลิซ่าแบล็คพิงค์อีกทั้งยังบอกด้วยว่าเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนี้ก็มีแบมแบมนิชคุณแต่ก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นอันนี้คือระดับโลกซึ่งคำพูดของมดดำในครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลจนทำให้เกิดแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นบนอันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์จนทำให้มดดำต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งต่อมามดดำยังได้ออกมาไลฟ์ขอโทษแฟนคลับครอบครัวของหนุ่มแบมแบมและนิชคุณด้วยล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกรรชัยยังได้ออกมาพูดเรื่องในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าถึงแม้จะสนิทกับมดดำแต่เรื่องนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างคำว่าไม่เจตนาหรือเจตนาเลย 1. ต่อให้ไม่เจตนาก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าคนใครคนนั้นเขาก็รัก 2. ลักษณะของการเปรียบเทียบมันเปรียบไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอย่างเมื่อก่อนมีคนเปรียบเทียบผมกับคนอื่นเยอะแยะผมก็จะบอกว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองผมอาจจะถนัดแบบนี้คนนั้นอาจจะถนัดแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองและนี่ผมเชื่อว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของมดดำในมุมมองของที่ผมรู้จักมดดำเป็นน้องคนหนึ่งผมมองว่าดีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะนี่คือประสบการณ์ชั้นสูงที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วจากการที่ถูกคนด่าเป็นล้านคือด่าเป็นแสนอาจจะไม่รู้สึกแต่วันนี้ผมเชื่อและต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องสักทีเรื่องนี้ช่วยไม่ได้ปล่อยให้เป็นบทเรียนของมดดำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มดดำต้องคิดให้ได้ก่อนจะออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทำนั้นผิดหรือเปล่าต้องขอโทษสิ่งที่ตัวเองบอกว่าความผิดแล้วถึงจะขอโทษได้หากพูดว่าขอโทษออกมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอันนั้นมันไม่ได้